สวัสดีครับพบกับอู๋ในห้องข่าว IT ครับวันนี้ผมพาไปดูเทคโนโลยีสุดล้ำ2เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกเนี่ยเกี่ยวข้องกับการชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สายครับส่วนอีกเรื่องนึงนะครับผมพาไปดูรถบัสหรือว่ารถเมล์พลังงานไฟฟ้าครับไปชมในห้องข่าว IT วันนี้กันเลยครับถ้าจะพูดถึงแท่นชาร์จอุปกรณ์ไร้สายนะครับก็คงจะพูดถึง Apple นะครับที่เพิ่งจะเปิดตัว iPhone 8แล้วก็ iPhone 10ไปล่าสุดนะครับพายครับสตาร์ทอัพจาก MIT เขาได้พัฒนาแท่นชาร์จไร้สายที่ล้ำขึ้นมาอีกขั้นนะครับคือเราไม่ต้องวางโทรศัพท์ไว้บนแท่นก็ได้แต่ว่าวางห่างสัก1ฟุตก็สามารถชาร์จแบตได้เต็มครับเพราะว่าเขาใช้เทคโนโลยีบีมฟอร์มิ่งที่จะส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไปยังโทรศัพท์มือถือที่อยู่รอบๆแท่นชาร์จครับแถมยังสามารถชาร์จพร้อมกันได้หลายๆเครื่องด้วยตอนนี้นะครับเทคโนโลยีนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาและหาพาร์ทเนอร์แบรนด์มือถือที่จะมาร่วมแจมกับเทคโนโลยีนี้อยู่ถ้าหากวางขายจริงนะครับตัวแท่นชาร์จจะมีราคาอยู่ที่ประมาณ200ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 6,600 บาทครับเรามาดูความล้ำของรถบัสหรือว่ารถเมล์พลังงานไฟฟ้ากันนะครับเมื่อบริษัทโพเทอร่าได้โชว์คลิปวิดีโอทดสอบรถบัสพลังงานไฟฟ้าด้วยการชาร์จรถบัสไฟฟ้าเพียง1ครั้งนะครับแต่ว่าสามารถวิ่งได้ไกลถึง 1,700 กิโลเมตรเรียกได้ว่าเป็นรถบัสไฟฟ้าที่วิ่งได้ไกลที่สุดในโลกเลยละครับ